คุณครูครับเวลาที่เลือกเรื่องจะเลาะจะเล่นเรื่องอะไรคุณครูเลือกอย่างไรเพราะว่ามันมีเรื่องอย่างที่อาจารย์ก็บอกว่ามีเรื่องซ้ำๆกันอยู่ในวรรณคดีก็มีซ้ำๆกันอยู่เช่นจันทโครบก็ดีนะครับเรื่องพระอภัยมณีก็ดีอะไรเงี้ยเรื่องมันซ้ำๆอยู่คุณครูเลือกอย่างไรว่าจะไปเล่นที่ไหนจะเล่นเรื่องอะไรเพราะส่วนมากแล้วพวกวรรณคดีเนี่ยนะเราจะเลือกแสดงซึ่งจะแสดงเป็นบางที่เท่านั้นวรรณคดีต่างๆส่วนไปแสดงตามชนบทออกไปนอกเมืองอะไรเนี่ยเราก็จะแสดงกันพวกนิยายมากกว่านิยายรักโศกถ้าไปตามต่างจังหวัดส่วนมากก็จะเน้นหนักไปทางกำนันผู้ใหญ่บ้านแม่ผัวลูกสะใภ้อะไรพวกนี้ซึ่งคนดูเข้าใจง่ายๆคือภาษาเดิมก็คือชิงชู้ชิงชายเลยครับใช่เป็นอย่างแค่นั้นแต่เพียงว่าเราจะไปให้เขาเป็นพม่าลบกับไทยหรือว่าเดี๋ยวนี้สมัยใหม่นะครับมีในหัวมาจากเมืองนอกเรียนหนังสือมาแล้วก็มาเจอกับสาวบ่มใบยาอะไรต่างๆก็ปลูกเรื่องใหม่ให้มันทันสมัยไปเจอมาหรือแม้กระทั่งตชด.ไปหลงรักกับสาวชาวเขาแต่มีข้อห้ามว่าไม่ให้รักใครกันเพราะผิดระเบียบผีแล้วก็ผิดธรรมเนียมทหารที่ไปรบชายแดนก็จริงรักกับสาวก็พลิกแปลงไม่ได้ตลอดนะครับก็อย่างว่าแล้วเนี่ยว่ามันไม่มีรูปแบบที่ตายตัวมันกลายเป็นขนบของลิเกว่าความพลิกแปลงความปรับปรุงได้ของมันนี่แหละคือเอกลักษณ์สุดยอดตกลงคุณครูเองก็ต้องแต่งด้วยสิครับถ้าเรื่องไหนไม่เล่นตามวรรณคดีปั๊บเนี่ยจะต้องแต่งใหม่เลยต้องแต่งไว้ด้วยเวลาแต่งแล้วจะซ้อมกันยังไงถ้าหนังเนี่ยมันมีผู้เขียนสคริปต์ไรเตอร์มันแบ่งเลยหน้าที่คนนี้พูดอันนี้คนนี้แบ่งแต่งบทคนนี้แต่อันนี้คุณครูแต่งยังไงมันจะร้องกันโอ้โหหรือว่าต้องใช้ใบพริบกันเองทั้งวงเลยคือมันมีแต่งไว้ทั้งหมดนะทั้งร้อยแก้วร้อยกรองไว้เลยทั้งเรื่องทั้งร้องนะร้องด้วยเลยทั้งเจรจาแต่งหมดทั้งเรื่องนะแต่บางครั้งเราก็แต่งไว้เฉพาะเรื่องแล้วก็ไม่แต่งร้องไม่แต่งเจรจาอะไรทั้งสิ้นแต่เนื้อเรื่องมีแต่โครงเรื่องโครงเรื่องเฉยคือเล่าไปแล้วเล่าท่านอาจารย์ธุรพลก็เป็นตัวอะไรอาจารย์วีระเป็นตัวอะไรก็รับบทกันไปเลยตรงนั้นนะเนี่ยผมเคยร้องเอาเองผมเคยเจอนะครับโหมลงแล้วเนี่ยนะฮะจะออกแขกอยู่แล้วเนี่ยคุณครูเป็นคนเรื่องเนี่ยเราแต่งตัวรออยู่เนี่ยแล้วมาบอกว่าเรื่องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้อีก5นาทีจะเล่นเขาเล่นได้ครับอ๋ออย่างนั้นเลยเล่นได้คือเขาแต่งหน้ากันอยู่นะครับกำลังแต่งหน้าเนี่ยเราก็เดินเล่าเรื่องใครเป็นอะไรอะไรอะไรวางตัวด้วยครับวางตัวเสร็จแล้วให้ชื่อด้วยให้ชื่อด้วยครับแต่ละคนนี่เขาจะชำนาญเฉพาะทางครับแล้วครูก็จะรู้ว่าอันนี้ท่านพระเอกผมนี่ตัวโกงท่านก็เป็นตัวพ่อหรืออะไรก็ว่าไปแล้วก็ผูกเรื่องตามถ้า7คนก็เรื่องนึงถ้า15คนก็อีกเรื่องแล้วแต่เจ้าภาพหาถ้า7คนเนี่ยเรื่องจบในช่วงอายุเดียวถ้า15คนก็เป็นเรื่องพ่อลูกประมาณอย่างนี้จะได้ออกทุกตัวครับอ๋อมัน7คนหรือ15หรือคนกี่คนนั้นอยู่ที่เจ้าภาพครับจะหาจะจ่ายมากจ่ายน้อยจะส่วนตรงนั้นคงไม่ใช่นะฮะคือเจ้าภาพเนี่ยจะหาไปทั้งคณะคืนเป็นคืนละเท่าไรอะไรก็ว่ากันไปแต่ผู้แสดงเนี่ยขึ้นอยู่กับหัวหน้าคณะที่จะจัดไปนะฮะผู้แสดงเรื่องที่จะเตรียมไปให้ครบผู้แสดงนะฮะเป็นเรื่องของหัวหน้าคณะโต้โผนั่นเองที่นครสวรรค์เนี่ยเขามีสัญญานะฮะระหว่างเจ้าภาพกับโต๊ะโผเล่นต้องเป็นอย่างนี้เลือกผู้แสดงชายเท่านี้หญิงเท่านี้แล้วการรับการส่งการปลูกโรงเนี่ยรวมหรือไม่รวมยังไงข้าวปลารวมไม่รวมตรงนั้นมีสัญญามีสัญญาตัวไข่ลูกจะดีต้องเล่นให้มีคนด่า